ดูยังอ่ะเขาบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยคุณนุ๊กเขาเรียกร้องให้มาดูนั่นก็คือเชือกปลาเชือกอื่นได้ไหมไนลอนได้ไหมลองดูเป็นเคปันไทเชือกกล้วยเชือกปลาก็คือเราอ่ะติดมาจากเรื่องอีเวอร์ซันอ๋อเป็นคู่นั้นหรอใช่ชัดนี่แหละไหนพอทีทุกคนจำได้หรือเปล่าน้องบุญแล้วก็พี่เปมเปมีเขาได้เหมือนแฟนกันจริงๆตอนนี้ชีวิตจริงอ่ะจริงจริงเขาจะเปจะซื้ออะไรกันอะไรทำไมจริงคบกันเลยดีกว่าเออเนาะไม่ต้องทำซีรีส์อ่ะทำซีรีส์เรื่องบุญเปมใช่แล้วก็ไปตามติดชีวิตเขาอ่ะใช่เรียลลิตี้ไปเลยอันนี้คือฟินแน่นอนแล้วก็เซนเขาเรื่องก่อนก็คือเชือกป่านอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วว่าจ่า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 ในที่สุดแฟนอลลี่วันนี้ก็มีอยู่จริงจ้ะอะไรเดิมอีกแล้วว่าบีซาบีว่าบีซาบีเห็นแล้วว่าเขาก็ทำโบ๊ะบ้านะโจ๊กอ่ะใช่แต่อันนี้ไม่รู้จะดราม่าหรือเปล่านั่นน่ะสิเขาเห็นแอบเห็นรูปเห็นอะไรมันดูดราม่าจริงมีซีนมีร้องไห้มีอะไรทำไมจริงอะไรมันขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเอาต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่รู้เรื่องนะเราดูในฐานะคนดูซีรีส์แล้วกันเนาะเป็นอะไรไปเราอาจจะแบบเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่เราก็แบบจินตนาการตามคนดูซีรีส์ต้องบอกไว้ก่อนว่าเอาโจ๊กนะครับไม่ต้องซีรีส์เอามันสายแบบช็อตช็อตฟิลอยู่แล้วอยากเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยเป็นการดูเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะเราเข้าใจหัวอกคนดูนิยายคนเสพซีรีส์อะไรอย่างงี้มาก่อนนะเราอ่ะดูกันแบบว่าเอาตายกันทั้งคู่เข้าใจป่ะเราแซวเขาอ่ะเราแซวจริงหนักกว่านี้พร้อมแล้วนะครับไปพบกันเลยครับเชือกปานอีพีหนึ่งอยากรู้เหมือนกันแบบว่าเชือกปานอ่ะอุ้ยถามจริงฉันเจ้าผมนะเทวดาบอกแต่ที่ถามว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าอุ้ยเปลี่ยนแล้วไม่หัวส้มแล้วอ่าเชี่ยสายสายแล้วเนี่ยเล่นเป็นเจ้าเฉิมเจ้าอะไรอีกคนหล่อแห่งปีไลฟ์สไตล์คนละแบบเห็นไหมล่ะตัวพาชอบกินกาแฟอยู่แล้วตัวนางก็จะโกโก้กังๆโหลโหลเออกูถึงละอุ้ยทำไมขายาวเบอร์นั้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยตัวเดิมจะแม่ซีรีส์วายอยู่แล้วทำไมเขาอ้าปากขนาดนั้นแกมาตกใจจริงอะถ้าใครจะเป็นตัวเนี้ยอะไรไหมครับแกค่ะถ้าใครจะไปสวมบทอ่ะก็ต้องเป็นฉันอยู่เลยค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะก็ขอตัวก่อนนะคะโอ้ยมีบวชเลยเหรอออกไปถึง5นาทีอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเจอกันนะสงสัยกับชาติมาเกิดหรออุ้ยพี่อาทิตย์กับมันซันเร็วดิวะเออเร่งจังวะชื่อพี่วินอ่ะเห็นไหมล่ะยังจะสายแล้วแกคอยอยู่บ้านเดียวกันเฮ้ยจริงด้วยอ่ะตอนแรกฉันบอกว่าฉันไม่รู้เลยไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้มาก่อนเลยเห็นซะอ่ะหลังจากนั้นอ่ะสองเรื่องติดเลยเนี่ยไม่เห็นตลอดเลยบ้านเดียวกันเฮ้ยจริงเขาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่เอ้ยอุ้ยใครอะไรมีอะไรเฮียเพิ่งตื่นเหรอเออเฮ้ยเฮียต้องไปส่งผมที่โรงเรียนเนี่ยก็บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วสงสัยกูว่าคอยคุกฝุ่นมาเปิดเทอมแล้วย้ายอยู่หอตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮียวินมา
กรุงเทพอยู่แล้วไหวเลยว่ายน้ำเลยย้ายจากลองฟิตแล้วแล้วมีน้องก็มาแช่น้ำได้ดีมือก็ไม่คนมาสมัครตรงไหนเนี่ยแช่เต็มหมดแล้วไม่ใช่หรอไม่เห็นเลยเยื่อนุ่นเต็มแล้วอันนี้มาทอปะดีมันไม่ใช่มันขอโทษครับอย่าบอกนะจะเป็นเพื่อนกันนะไม่เป็นไรนี่อยู่ปีหนึ่งแล้วเหรอใช่ครับเฮ้ยเราปีหนึ่งเหมือนกันโอ้โหรุ่นพี่มาสมัครชมรมว่ายน้ำเหรอแล้วสมัครเสร็จยังอ่ะชอบอ่ะชอบคำว่าหล่อของน้องมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะเด็กไม่สมัครสำเนียงอ่ะเฮ้ยงั้นขอไปด้วยได้ปะเราชื่อทีมนะเป็นเด็กทุนว่ายน้ำอ่ะโอ้โหเด็กทุนเด็กทุนเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเด็กทุนต้องมาสมัครชมรมเองด้วยเหรอเออน่าดีก็เห็นเขาว่าอย่างนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรต่างจากคนอื่นแล้วนี่ชื่ออะไรกันบ้างเหรอเรา A เรา B เรา C ทำจริงโกหกวะเนี่ยไม่ได้โกหกพวกเราชื่อแบบนี้จริงๆ A ชื่อ A B ชื่อบาร์บาร์บีส่วนเรา C S E A C ที่แปลว่าทะเลอ่ะโอ้ยรีบไปเหอะมือเดี๋ยวสายเดี๋ยวไปปลาทีมอะไรเลยนะเดินแก๊งไปหนึ่งพี่มีเพื่อนยังยังกูจะตายมึงเคยเจอเปล่าวะคนที่ทำให้หัวใจมึงเต้นแรงอ่ะเย็นดอไม่เคยเจอกันไม่เคยคุยกันรักเลยหรอชอบก่อนอีกแล้วโอ้ยนี่ก็เดินแบบสวยเลยอ่ะมีออร่าจริงลมต้องมาด้วยนะเมื่อกี้จริงเผลอเจอวะพี่เชี่ยช็อตฟิลกูเฉยอุ้ยต้องถอดเสื้อดิทุเลศจะมาแนะนำตัวรู้จักคร่าวๆอุ้ยนู่นลิบลึกน้ำติดคอนี่ไอดีมาทางชมรมอุ้ยคนกลางส่วนกูวินลองมาทานและเนื่องจากปีนี้ว่าพี่บุญสุขมีคนสมัครเข้าชมรมจำนวนมากเราจึงจะมีการคัดเลือกเพื่อเข้าชมรมใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณอาจจะต้องหาชมรมใหม่นะครับโอ้ชิบหายแล้วมึงกูก็อาจจะมาแช่น้ำเย็นๆเฉยๆอ่ะมีคาตูนนี้ก็แย่ดิวะเอาไงดิวะทีมมึงถามเด็กทุนเข้าชมรมอ่ะเราว่าไม่น่ายากขนาดนั้นนะอาจจะเป็นแค่วัดพื้นฐานอ่ะกูลงมาเราอะไรเรามันห่างเหินเกินไปแต่ทีมเป็นทุนว่ายน้ำขนาดนั้นน่ะมันก็ง่ายดีไว้ว่างๆอ่ะหาเวลามาสอนพวกเราก็ดีอยากฟิตมากกว่าเออจริงอีกอย่างนะไม่อยากไปสนับชมรมอื่นแล้วอะดูบาทนี้เต็มหมดแล้วมั้งเออได้นี่ยังมั่นใจไปนะพวกเด็กทุนอะชมรมนี้ไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีเส้นไม่มีสายถ้าคัดตัวไม่ผ่านก็หลุดทุนลืมเตรียมตั้งใจคัดเทอมไปด้วยล่ะเจ้าคุณวันนี้ก็มีแค่นี้แหละแยกย้ายกับบ้านได้มาจี้อะไรเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นทุนไหว้พระอัญชลีจะเข้าหาเขาก็ทำให้มันดีๆโถเล่นขู่เล่นอะไรแล้วคุณนี่พามาสมัครชมรมมาเป็นไงบ้างโอเคแล้วมะนาวมาเป็นไงบ้างมะนาวมาแล้วเปรี้ยวเลยฟิลเด็กทุนเฮ้ยนี่ก็ของคู่เลยดิถูกวะนี่ไงอ้าวอะไรก็พี่มะนาวอ่ะคู่กับพี่พึกใช่เนี่ยแล้วน้องเนี่ยยังไม่รู้ชื่อตัวละครคู่กับไอ้นี่ไงชื่อจริงๆพี่ดีมก็ชื่อฟลุกเออก็คู่กับพี่โอมไงอ๋อหรอเออก็คบคู่แล้วนี่หุยฉันต้องไปอยู่แก๊งนี้แล้วอ่ะหรอเขาคบแล้วไงจะไปอยู่อะไรกับเขาแกต้องไปหา ABC หรอแต่สภาพนะไม่น่ามีใครคบเลยชมรมไปนะเป็นไงบ้างทิพย์คนเยอะมากเลยอ่ะพามอันนี้ต้องไปคัดตัวอีกอ่ะถ้าไม่ผ่านก็ต้องหาชมรมใหม่เล่นเป็นนางเฉยนางเฉยอะไรอย่างเงี้ยหรอเหมือนของเราเลยคนเยอะมากแต่ได้เจอพี่อเล็กซ์ด้วยอ่ะร้อยหล่อแสดงความสามารถพิเศษให้พี่อเล็กซ์ดูด้วยแหละคือไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเชื่อแล้วเป็นไงผ่านไหมระดับเราแล้วไม่ผ่าน
ผ่านแน่นอนก็ชมรมรับ30คนแต่มีคนมาสมัครแค่25คนโอ้เลยรับหมดอ่ะโอ้ยของทีมคัดตัวเมื่อไหร่ถ้าไม่ผ่านอ่ะมาอยู่ชมรมการแสดงกับเราก็ได้นะยังว่างอยู่มาลือน่ะเร็วข้ากับมันหน้าไม่เชื่อเราเลยนะเราต้องการกำลังใจอ่ะได้ดีทีมอยู่ดีก็ได้เข้าเฉยเลยนะทีมอ่ะยังไงก็ผ่านไปแล้วให้กำลังใจมาจอดโรงเรียนเดียวกันหรอฟิวนั้นงั้นช่างเรื่องของมะลืมไปก่อนแล้วกันเรียนเสร็จเดียวกันป่ะตอนนี้อยู่ข้าวอ่ะข้ามันไปกินข้าวดินะไปหน้ามอก็ได้นะน่าต้องไหวแล้วอยู่ข้าวไม่ต้องชวนเราก็ไปอยู่แล้วกรุงเทพไม่มีอะไรแดกเผื่อเป็นถนนไอ้เต้ารุ่นพี่หรอฮัลโหลพี่ครับพี่รอได้ครับอุ้ยช็อตเวอร์มันไม่ใช่เพียงเอื้อมมือกดนี้ก็รอไม่ได้จริงรีบกดยังไม่ได้ขึ้นไปแน่เลยไม่อยากอยู่บ้านกับเฮียว่าแล้วดีทีนะอยู่เหมือนไม่ได้อยู่มันแม่งเล่นแต่เกมนี่เรียกเฮียว่าแม่งได้ไงแล้วเมื่อเช้าไปเรียนทันไหมไม่ทันอะแต่ดีนะสายครั้งแรกเลยแค่โดนเตือนสาวพี่น้องเนี่ยขอไปนอนหอด้วยดิเหงาวะวะน่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เฮียกลับบ้านจริงปะสัญญานะเฮียเล่นบ้านรวยกันแล้วสัญญาทำไมตัวนางถึงต้องตนด้วยวะมึงมีตาปะเนี่ยเฮ้ยเฮียเล่นเกมเสียงเบาๆหน่อยดิพี่บุญหน้าเขาตึงเนาะว่าเหมือนพร้อมตีตลอดเวลาอยู่กับเมทอ่ะไอเชียตุนเปิดประตูเชยโทษที่มาขัดจังหวะว่ะมันลืมว่างป่ะพอดีชมรมกูขาดคนน่ะได้มึงมาช่วยหน่อยนี่รองประธานชมรมต้องมาเชิญกูด้วยตัวเองเลยเนี่ยมึงตอบไม่ตรงคำถามถ้าไม่ว่างกูจะได้หาคนอื่นมาแทนในมหาลัยเนี่ยมึงจะหาใครที่วางกลยุทธ์เก่งได้เท่ากูอีกวะมาลืนกูแค่คัดตัวกูแค่อยากให้มึงมาช่วยเป่าหนูหวีแค่นั้นแหละแกโนคอมเมนต์เลยเหรอไม่ต้องรบกวนสมองหรอกช่วยเป่าหนูหวีเก็บไว้ใช้เงินนะให้กูตดใช่ไหมความช่วยเหลือกูแต่มึงมาด่ากูเนี่ยนะมาลืนไม่ไปไม่เป็นไรแต่เข้าค่ายมึงต้องไปมึงก็มารับกูดิเรื่องดิมอไซค์กูไม่ได้ใครสอนมั่วซั่วเว้ยกูเลยอยากรู้จริงๆว่าใครหน้าไหนมันจะได้สอนมอไซค์กูวะกูมาแค่นี้แหละเชิญมึงทำเรื่องที่ค้างคาต่อให้เสร็จเถอะเปิดกว้างขนาดนั้นนะเป็นผู้หญิงกูต้องทำยังไงวะโอ้ยนั่งเล่นเป็นเด็กอะดูแล้วพรุ่งนี้ทีมคัดตัวนี่กี่โมงอะหลังเลิกเรียนใช่ป่ะทำไมมันมีอะไรเศร้าอะไรทีมเหมือนฟิล์มเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ทีมทีมฮะนี่ที่บ้านเหรอเป็นไรปะเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรอ่ะเพราะแต่เมื่อกี้พูดอะไรนะเราถามว่าพรุ่งนี้คัดตัวกี่โมง4โมงเย็นอ่ะวิเลิกเรียนพอดีพามจ๋าเราไปด้วยกันนะเราให้กำลังใจทีมกันนะจะไปให้กำลังใจทีมหรือจะไปทำอะไรกันแน่ไปให้กำลังใจทีมจริงๆแต่ว่าที่เหลือเป็นผลพลอยได้แล้วขอกลับก่อนนะอ้าวแล้วไม่ไปกินข้าวด้วยกันก่อนเนาะเออนัดไว้อ่ะลืมเหรออ๋อพอดีปวดหัวนิดหน่อยอ่ะกลับไปนอนพักอ่ะเออไปดีๆนะถึงห้องแล้วทักมาบอกในกลุ่มด้วยนะ
ึงเข้าใจคำว่าผิวดีปะมึงเข้าใจว่าแต่เกิดอ่ะไม่ต้องฝืนกูเป็นไรอ่ะเครียดเรื่องค่าตัวนี้นิดหน่อยอ่ะหรอโอ้โหว่าแล้วทำไมคนนี้น่าคุ้นเล่นเป็นนี่นี่ไงที่เรียกค่าถ่ายอ่ะเขาชื่ออะไรจำไม่ได้อ่ะชื่ออาไทยใช่หรอเอออาไทยอ่ะอ๋อคนที่ดูเหมือนโกงอ่ะนะใช่เป็นของตัวเลยมั้งเออใช่แบบนั้นเลยเอาไปพวกมึงถ้าเสร็จแล้วไปเตรียมโกงนอกครับแฟนก็ต้องมาเชียร์ดิแฟนไม่นำทั้งคนนี่หรอเออมะนาวท่านมีทีมอ่ะเฮ้ยทีมมันเป็นแฟนคู่พามดูคนนั้นนี่อยากโดนผู้ชายชู้แบบเนี้ยตกหลุมรักเลยเหรอเออนั่งอยู่กับเอาหรอเขาคู่คนนี้หรอใช่จำผิดแล้วเนี่ยกูอยากแบบหัวปักหัวปั๊มอะไรวะเห็นแล้วเด็กปีหนึ่งปีนี้หัวขมำดีจริงนะหรือวะเขาตั้งตาคอเลยเฮ้ยดินมองอะไรหนาวะหรือว่าจะเป็นแฟนต่อก็เป็นแฟนที่จะไม่เอาโอ้โหขอเบี้ยวกันทุกคนละมั้งป่ะเนี่ยโอ้โหที่โดดเด่นที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของผิวสวยการดีมากเนี่ยชอบนั่นนั่นชอบนี่นู้ว่าชอบนู้นไม่เดือดถึงตัวสักคนจบอุ้ยตีลังกาได้ด้วยทำไม่เป็นเนี่ยทำเป็นอ่ะพี่ก็กลับตัวใช่ไหมปุ๊บสำลักพี่ฟูเขาโอ้โหรู้เลยนะว่านักกีฬาดังนั้นพอการไหวอย่างหอมเหี่ยงเนี่ยโอ้ยชนะโอ้โหจะไม่มงยังไงหรอจริงโอ้โหครับผมรีบเนี่ยทุเรศทุเรศกว่าเดิมไม่มีผมก็ทุเรศตะแย่อยู่แล้วเหมือนน้องอาชนะใจตัวเองได้ป่ะกลัวจมน้องจมน้ำคัดตัวเสร็จทันทีได้นอนเต็มอิ่มเลยแล้วทำไมก่อนคัดตัวไม่นอนอ่ะเออเครียดเหรอก็จริงช่วงก่อนอ่ะเราถึงเห็นทีมสีหน้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยก็นิดนึงอ่ะช่วงก่อนแข่งเราเป็นแบบนี้ทุกทีคิดแล้วแต่ทีมก็ทำได้ดีจะตายเข้าเส้นชัยก็ได้อันดับหนึ่งจริงด้วยทีมไม่เห็นต้องกดดันตัวเองเลยขับป๋าขับหมาโอ้ยผิดผีเออผิดผีที่หน้าเรามีไปเข้าค่ายกับทางชมรมนะเห็นรุ่นพี่บอกว่าเป็นค่ายเกี่ยวกับกระชับมิตรอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อค่ายของชมรมว่ายน้ำแล้วทำไมพามรู้อ่ะนี่แอบไปคุยกับใครมาปะเนี่ยดีนี่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 แอบไปคุยกับใครทั้งชมรมรู้จักแต่ทีมคนเดียวก็พี่ดีนไงพี่ดีนคนที่เราเคยชี้ให้ดูอ่ะแล้วเราจะไปคุยกับพี่ดีนได้ยังไงเรามะนาวเฮ้ยชมรมว่ายน้ำเนี่ยเขาให้ชมรมเราทำอาหารว่างให้ต่างหาก
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเตรียมซื้อของทำขนมแล้วเนี่ยโอ้นี่เราจะได้กินขนมฝีมือพามีแล้วเนี่ยแค่คิดก็หิวแล้วอ่ะถ้าหิวก็กินข้าวตรงหน้าไปค่ะตั้งไว้จนแมลงวันมาไข่จนบินแล้วกลับมาไข่ใหม่อีกรอบแล้วเนี่ยมึงแต่พูดขับมาอุ๊ยอันนี้เหมือนแฟนอุ๊ยผิดผีอะไรก็วะยาสามัญก็ซื้อแล้วได้ซื้อขนมแค่นั้นไปสองคนห้ามของมึนเมาเด็ดขาดโหนิดๆหน่อยๆเองมึงอย่าเคี่ยวดิวะมึงพอเลยไปเอาน้ำมันลงกับน้ำเปล่าปะเออน้ำมันแพ็คอยู่ฝั่งนู้นอยากหยิบสูงบันไดลิงไหมของพนักงานอะไรอ่ะขอบคุณครับเขาเคยเป็นแฟนกันหรอน่าจะมีอดีตปะสำอุ้ยน้องนานเลิกเลยอุ้ยอะไรอ่ะอยากรู้อุ้ยอุ้ยผิวดีมากจริงอุ้ยอุ้ยอะไรเพราะรักเรามันมีชัยทุกสิ่งต่อให้แสนล้านหยดน้ำตาไม่อาจเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นจริงแต่นี่กับก้าวโอ้โหคำว่าร้องอาจเป็นอาจจะแค่รักอินนะเฮ้ยให้เธอได้เคียงข้างฉันไอ้ดินไปตายหายไหนวะแบกน้ำคนเดียวไม่ไหวเว้ยช็อตทำไรอยู่วะคืออะไรมองอะไรอีกแล้วไปกลับได้แล้วอะไรไอ้สัตว์อุ้ยแรงจังกูสามมีโอกาสได้คุยอดเพราะมึงเลยวินหน้าเขาเป๊ะอ่ะเออหน้าเขาเป๊ะจริงดีนดีนเฮ้ยดีนไม่เป็นไรมึงอ่ะเปล่าอ่ะเอาเดินดีๆเดี๋ยวแกงข้าวได้ครบเลยเหรอแล้วเปียจังเลยฮัลโหลพามผิดมันอยู่ที่มหาลัยไหมอุ้ยพามทำไมเสียงเป็นงั้นน่ะนี่พามอยู่ตรงไหนอ่ะรออยู่งั้นได้นะเดี๋ยวรีบไปพี่ผมขอตัวนะครับจะได้แค่มองตากันล็อกแลกเนี่ยแต่เมื่อกี้มันคืออีกคู่หนึ่งไม่ใช่หรอเออก็เลยงงชื่ออะไรนะมันจะพรามจริงปะพามยามไม่ใช่เขาไม่ใช่คุณพี่รปภ รปภ ปปปปเฮ้ยคนลุกอะหนักมากไม่ลดแอร์แล้วจังเออนี่ไงเพื่อนมาเลยพามพูดอีกทีดิร้องให้ทำไมก็ไม่รู้ว่าทีเอ้าใครทำอะไรพามบอกเรามาเราไม่รู้ว่าทีเราไม่รู้จริงๆอะกับชาหรอกูก็ไม่รู้เหมือนพามอะไม่เป็นไรนะพามพามไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรดีๆเราก็ร้องไห้เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรพี่อยู่เขาจำเสื่อมเราพูดนั้นคืออะไรอันนั้นมาเห็นไม่เป็นไรพามคิดว่าเขาเป็นแฟนกันอะไรเห็นนะพามสภาพใช่อ่ะพี่ดีนะหรอ
พระเอกดีครับนี่มาเวลาโอ้ยเกลบายยิ้มยิ้มหรือว่าเขาอยากจะดูใจหรือว่าเมียพี่แต่ผัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยที่เอาหนุ่ยค่ายนี้มาเพื่อฝึกระเบียบวินัยถ้าแค่นี้พวกมึงยังมีระเบียบวินัยกันไม่ได้คนที่ต้องตามมาเองพอตื่นสายจะต้องตกรถเนี่ยกล้าพูดเรื่องระเบียบวินัยด้วยหรือไงวะผู้สาวช่วยค่ายพี่นะด่าตายน้องมาเลยเนี่ยเรื่องที่กูให้มึงจัดการอะเป็นไงบ้างอยู่ในนี้หมดแล้วครับอยู่ในนี้หรือมึงไม่ได้เตรียมมากันแน่อยู่ในนี้จริงอะไรไหมเดี๋ยวผมคุมให้เฮ้ยพวกมึงอ่ะมาฝึกกันดีกว่าซ้อมเลยเร็วเร็วช้าแล้วคนเออที่ไหนไปเร็วเร็วเร็วมาเร็วโอ้ยสมบัติหนึ่งใครใส่เสื้อแดงมันคลับมันอะไรนะเฮ้ยมึงดูจริงหรือว่าชาติที่แล้วน้องเขาอาจจะแบบถวายหลอดไฟอยู่นี่กระตุกยิ้มหนึ่งแมทอุ้ยโดนอะไรนั่นเจ็บดิไอ้วะเจ็บดิเนี่ยเจ็บแล้วไหมอ่ะโอ้ยอย่าเป็นตะคิวไหมเดี๋ยวจัดให้โอ้ยว่าอีน้องนี่แหละบาดเจ็บแล้วมีซีนไม่เล่นเล่นเล่นตลกเห็นไหมล่ะแล้วเพื่อนไม่เชื่อเฮ้ยไอ้กินก้อนหินปานเห็นไหมล่ะมันต้องมีที่สองแผลเสื้อหอยบาดมาเล่นตัวเต็งด้วยเหมือนแอดโค้กเหมือนกันนะแบบซี่อะไรเดี๋ยวพวกมึงเข้าไปขอกล่องพยาบาลข้างในมาเดี๋ยวนี้กูดูเองอุ้ยอย่าเป็นแผลลึกนะอันไหนรู้ว่าเบิร์นสี่อ๋ออีกคนเป็นแป๊บสี่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรครับเท้าผมสกปรกอ่ะอยู่นิ่งคุ้นบรรยากาศนั้นเนาะน่ะน่ะที่นี่ไหนล่ะบอกแล้วมะพร้าวร่วงสิดีจะหลามไม่แดกแผลเมื่อก่อนแผลเล็กอันนี้แผลใหญ่แผลเล็กนิดเดียวเองชอบสีจังยิ่งยิ่งเขาทำสีดีนะเนาะแสดงว่าทะเลเป็นคนทำไม่เขาเคยทำที่ทะเลไปแล้วไงเขาเลยรู้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่หยุดฝึกนะเว้ยอุ้ยเนี่ยแล้วต้องมาดูเขาทำไมอ่ะแผลเล็กนิดเดียวเดี๋ยวอีก10นาทีผมก็วิ่งรอบรีสอร์ทจริงปะเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นกระดูกเลยนะใหญ่มากอ่ะมันจี๊ดเหรอที่เหี้ยงเหรอแผลเล็กนิดเดียวเองงั้นก็ดูกันเองแล้วกันกดอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วหรือมันจี้อ่ะมันทำไมพี่วินครับหรือคิดว่าน้องขอบคุณนะครับ
น้องก็แค่ยิงใจเบ้ายิ้มมาเด็ดแอบยิ้มมาเด็ดโดเกลียดไหมพวกตัวฟ้าแอ๊กแอ๊กกูเห็นสยบมาหลายคนละหมายถึงเขาเฮ้ยแล้วนั่นในดินไปทำอะไรตรงนั้นวะพระเอ็มวีสุดกูรู้สึกว่ามันแปลกๆตั้งแต่มาแล้วนะเว้ยเหมือนมันคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาขนาดผมเป็นเพื่อนกับมันบางทีผมยังรู้สึกว่าไม่ใช่ไอดินที่รู้จักเลยอะจะบอกไงดีวะคือบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอดินเลยด้วยซ้ำอะข้ามโลกของอุ๊ยไม่กันบ้านวะอู้หรือว่าเรื่องหัวใจเออไอวินมันรู้จักไอดินมาแต่เด็กๆเปลี่ยนถ่ายหัวใจเหรอที่พี่ก้าวอันนั้นเขาจะรู้สึกได้ไงแสดงว่าน้องก็ต้องแสดงว่าอีกคนก็ยิงตัวตายเหมือนกันเพราะมันต้องหัวใจกันสองดวงคนรู้นะกูคิดลึกไปเหรอถ้าจะก็อย่างที่กูบอกก็ได้กับชาติอะระลึกชาติได้อะไรอย่างเงี้ยผมไหนปะวะเคยถามมันเหมือนกันนะพี่ก็เหมือนตัวมันเองก็ไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรอะมันชอบมองหาอะไรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆแล้วตาชอบเมยบ่อยๆถามอะไรไปก็บอกไม่รู้ตอนแรกคิดว่ามันไม่อยากให้เสือกแต่นานๆเข้ามันก็ไม่รู้ตัวเองทำอะไรอยู่อะหรือว่าฉันก็เป็นเซมกูอยากจะเหมือนเขาหมายถึงอะไรเปลี่ยนหัวใจหรือว่ากลับชาติกูที่กูแบบกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรนะจิตนะจิตไปหาหมอแล้วไปหาหมอดีกว่ากูมาทำอะไรตรงนี้วะวันนี้ยืนเย็นๆแล้วยืนจนฟ้ามืดอ่ะมึงมึงเคยทำของหายปะวะอะไรนะมึงเคยทำของหายของสำคัญที่หายไปแล้วจู่ๆวันหนึ่งมึงก็เจอกูไม่เคยทำของหายว่ะไม่ดิถึงหายกูไม่ได้ใส่ใจอ่ะกูไม่เคยมีของสำคัญตอนนี้กูรู้สึกเหมือนเจอแล้วที่มึงคอยมองหายตลอดแหละมึงรู้เหรอกูรู้จักมึงมากี่ปีไอ้ดินมึงคอยมองหายตลอดกูจะไม่รู้ว่ามึงมองหาอะไรก็เหอะเจอแล้วก็ดีใจด้วยนะเว้ยคุณพ่อหาจิ้งจกแล้วมึงอ่ะเช็คดูกูเมื่อไหร่สอบมาก็อย่างที่กูบอกกูไม่เคยมีความสำคัญหรอกกูว่ามึงไม่อนุญาตให้อะไรสำคัญต่อชีวิตมึงเลยมากกว่าคุณเป็นแบบนั้นละมั้งตรงนี้อ่ะกูได้ทุกอย่างต่อจากเฮียว่านคนกลางหรอแล้วก็ต้องยกทุกอย่างต่อให้วิวเพราะงั้นมันไม่เคยมีอะไรเป็นของกูตั้งแต่แรกผมสุดไอวินหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะอยู่กูตลอดไปมึงจะใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะเว้ยหรอวะวันหนึ่งมึงเจอเขามึงจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เสียเขาไปข้างในฮะงานจะเริ่มแล้วไปก่อนเลยเดี๋ยวกูต้องทำรายงานส่งอาจารย์เขาอีกอะตรงนี้เหลือไงมึงกลับห้องไปก่อนละกันเดี๋ยวตรงนี้กูกับพี่พึกดูเองมึงกู
ก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วอย่าเสียงดังนะมึงโดนคิดถึงค่ะไปชนพี่ขอนี่ดิเอ้าไปไหนมากูไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาสุดแบบอันนี้ยกตั้งแต่โอ๊ยน่ารักมันเล่นน่ารักอ่ะใครจะไปทนไหวว่ะจริงอะไรวะมึงเดี๋ยวลีลาดิเอาให้พวกกูดูได้แล้วเออเล่านอกเหรอวะแต่ถ้าไม่เด็ดจริงอ่ะกูจะกลับไปแดกต่อนะเออยิ่งกว่าคลิปใหม่ล่าสุดจะไหวดีวะไปเลยน้องไม่เข้าใจไม่แต่หัวเรากำลังปาร์ตี้อยู่นะนี่กลับมาก่อนไหมดีให้บอกฮะมันมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าน้องแบบมึงเป็นอะไรวะทีมใสอะไรอย่าบอกนะมันไม่เคยดูอะไรแบบเนี้ยนี่มือดูครั้งแรกเลยเหรอวะโอ้ยเด็กนี่นะเด็กน้อยไอบีเอากุญแจห้องมากูจะกลับห้องโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยมึงดูต่อให้จบก่อนดีนี่อย่าบอกนะว่ามึงไม่ไหวแล้วอ่ะไอไก่ย่างมันคืออะไรไอบีเอากุญแจห้องมาเอาไปเลยเหรอไปเลยเหรอเจอผู้ชายปะเนี่ยระหว่างทางอ่ะมันไกลจังวะเดินผิดปะเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกข่มสติเหรอเออกูเองแล้วนี่มึงทำอะไรอยู่เดี๋ยวแผลก็เปียกหมดหรอกมึงโดนของเด็ดของไอซีเล่นงานเหรอเอ้าเปล่าอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะตัวมึงร้อนวางยาเพื่อนเหรอเฮ้ยแต่ว่าจะไปวางหน้ามึงแดงไม่แล้วก็เลือดสูบฉีดอุ้ยมึงก็หายใจแรงมากด้วยอย่าเพิ่งโดนตัวเสียงนั่งเอ้ยเอาอีกแล้วทำไมขี้โกงอ่ะจัดการตัวเองซะไม่ถูกคนเลยอย่าบอกนะแต่ถ้าไม่ไหวตามมาเฮ้ยจริงเหรอมันจะ Wi-Fi หรอที่ห้องกูน่าจะไม่ใช่หรอบ้าหรือว่าน้องคิดว่าแบบเขาอาจจะช่วยแบบอย่างอื่นน่ะเนาะในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงทำไมถึงอย่างนี้ EP แรกก็โจ๊ะคึมคึมจริงวะเนี่ยลูกฉันก็อาจจะคิดว่าอย่างนั้นจริงๆอาจจะช่วยด้วยวิธีอื่นเฮ้ยหรอมันมีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าเลยหรอ
พี่บุญนี่คือหน้าแบบฝึกปังมากนะโอ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะสีสวยเออสวยจริงเมื่อกี้มึงดื่มอีกกี่แก้วสามครับหรอโดนวางยาจริงเหรอไม่ใช่แล้วตอนนี้มึงเมาหรือเปล่าเมาเช็คว่าเมาไม่เมาไม่ครับแน่ใจใช่ไหมต้องตอบคำถามกูมามีแฟนหรือยังพี่เล่นอะไรอะกูจะไม่ทำแบบนี้กับคนที่เมาแล้วคนที่ไม่มีสติมึงตอบถามกูเนื้อแตกแล้วนะมึงมีแฟนหรือยังโอ๊ยมีแฟนแล้วหรือยังถามว่ายังก็จะคอไม่มีครับอุ๊ยก็แฟนยืนอยู่ตรงหน้าจะไม่มีได้ไงวะตอนนี้มึงอยู่ที่ไหนห้องพี่วินครับต้องใส่แล้วข้อสุดท้ายอ้าวอย่ากรีดอ่ะกูจะกรีดได้ไหมคนตรงหน้ามึงตอนนี้คือใครพี่วินครับเป็นพี่ค่ะโอ้ยโอ้ยน้องมาเสิร์ฟเรื่องนี้ไงแกเข้าใจยังโหมึงน่าเอาดีๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีแหละรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะมึงเข้าใจปะชวนกันไปเหรอมาออกได้เหรอมึงมันเป็นเหตุสุดวิสัยหรอวะที่แบบว่าถ้าน้องอยากก็พี่วินเขาก็ถามแล้วไงว่าถ้าอยากให้ช่วยอ่ะก็ตามมามันคือความสมัครใจของน้องมึงถ้าแบบถ้าเรามองอ่ะมึงพี่คนเนี้ยเขาไปค่ายอ่ะเขาก็ได้กับเพื่อนกูตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะคือจุดเริ่มต้นของความรักอ๋อรักไม่เลือกที่อีกแล้วกูอ่ะแล้วมึงว่ามึงจะว่าเนาะโอ้ยโหมีผมโอ้ยต้องเสิร์ฟเยอะกูดูเหมือนไอ้เนี่ยปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะในกองจริงนุ่มขาวห่มขาวนุ่มขาวห่มเขียวกูดูเหมือนเหมือนกันนะกูดูเหมือนเหมือนกันนะฮอตทำไมไม่ใช่เลิฟซีมันคือคอมเมดี้มันทำไม่ไหวนะเดี๋ยวกูเดินเดินกูทีแท็กโค้ดเรียกว่าเฮียวินฮะก็ทำก็เขาเป็นคนจีนหรือเปล่าเอาจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอฉันเมาอ่ะสามเรื่องอ่ะแล้วเป็นซีรีส์หมดเลยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะแบบโดนเติมจนล้นอ่ะจังหวะเนี้ยก็จบไปแล้วไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็วแรงแซงทางโค้งขนาดนี้ที่เหลือจะเล่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยพี่อีกหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อีกแล้วเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่แบบว่าต้องเช็คของก่อนอะไรอย่างเงี้ย MC ขึ้นหน้าแล้วปัญหาตามมาทีหลังก็จะไปหนักข้างหลังหน่อยนึงแต่ก็ยินดีต้อนรับพี่บุญและน้องเปมกลับมาจ้าเย้สำหรับเชียงป่านที่เราบรรดาแฟนคลับรอคอยกันมาแท้นานแปลกตาUh-huh. เราภาพจำเราคือแบบคอมเมดี้ไง
อันนี้ก็จะดูแบบมันมีความซีเรียสในเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะนะปมด้วยตอนนี้ยังไม่รวมตัวพระนางเลยนะใช่เพราะว่าในความเพิ่งเริ่มจุดกันเองเออถูกต้องเป็นเรื่องใหม่อ่ะปมมันเยอะโดยที่เราแบบไม่รู้เลยอ่ะแล้วก็เดาไม่ออกว่ามันเกิดจากอะไรที่แกเดาอ่ะคู่รองอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงเสิร์ฟกันตั้งแต่จงครึ่มขนาดนี้มันอาจจะมีปมบางอย่างหรือเปล่าก็นั่นแหละน้องพี่เปมไม่ใช่ไม่ใช่พี่หมุนกับน้องเปมขอชื่นชมนะสีสวยเรื่องนี้เหมือนภาพยนตร์เลยอ่ะใช่นักแสดงเล่นดีโหนหน้านี่คมนะขนาดซูมไปใกล้อ่ะจริงโหแต่ละคนน่ะพี่โอมตายังเหี่ยวอ่ะจริงตอนที่แบบมองน้องที่ชื่อฟุกใช่ไหมเออแบบเขาแน่จริงนะค่ายนี้จริงมือที่สุดของใจแล้วป่ะเออเอาสิแต่ชอบฉากที่พี่วินคุยกับพี่ดีนแต่นี่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะรับของมาจากเฮียคนโตแล้วก็ส่งให้น้องคนเล็กเขาเป็นคนกลางที่แบบไม่เคยมีอะไรเป็นของเขาเลยไม่เป็นไรที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาจะแบบเออเข้าใจนะแบบรับมาจากพี่แล้วต้องส่งให้น้องเลยอ่ะคนกลางมันจะหงุดหงิดนิดนึงอ่ะในฟิลของลูกคนจีนนะฉันคิดว่าค่ะยอมรับแบบนี้อ่ะเออมันเหมือนวัฒนธรรมประเพณีอะไรสักอย่างฉันบอกเออเข้าใจแล้วว่าแบบเราไม่ที่เราไม่หาคนสำคัญหรือว่าตัวจริงมันเป็นเพราะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันอาจจะเข้ามาแล้วเขาอาจจะผ่านไป มันก็คงแบบกลัวความเสียใจละมั้ง อันนี้คิดเอาเองนะส่วนที่สุดของใจเราหรอซีนอารมณ์เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตน้องพรามที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสปาร์กันเขาไม่ได้พูดอะไรกันด้วยซ้ำอ่ะใช่แค่มองแบบมุมสูงกับมุมต่ำลงมาเออแล้วก็ร้องไห้น้ำตาคือกราวลงมาโอ้เราขนลุกเลยสินะนะคือแบบโหมันสื่อสารด้วยสายตาเนาะใช่เราไม่รู้ไงที่เราสันนิษฐานกันว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าแฟลชแบ็กมันคือไม่ใช่เขาใช่เออมันมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นของอีกคู่นึงเออก็เลยยังงงอยู่แล้วก็เดามั่วอีกเหมือนเดิมก็ผ่าตัดหัวใจ1เปลี่ยนถ่ายตา1กับชันมาเกิดอีก1ดูแบบเอ็กซ์ตรีมมากดูอยากได้บทใหม่ๆเนาะยัดเข้ามาเดี๋ยวมาดูว่า3หัวข้อนี้จะมีเข้าไหมอ่ะโอเคอันนี้อาจจะเป็นแค่ EP แรกที่มันรวบปึ้งขึ้นมาแล้วก็ต้องไปดูปมต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าความรักครั้งนี้คงไม่หอมหวานหรอก EP แรกมันเปิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ชอบความรีเช็คของพี่วินอ่ะนะเออตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับใครดื่มกี่แก้วเมาหรือเปล่าน้องก็ตอบได้หมดฉะฉานไม่เมาอยู่แล้ว เตรียมตัวมาดีคำตอบงงมากเดินตามเขาไปเฉยต่อยต่อยต่อยแอบชอบอยู่แล้วหรือเปล่าสำหรับ EP 1ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดู EP 2น่าจะหนักให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันเออนะก็อย่าลืมนะไปดูความฟินกันได้ตอนนี้เขาออนแอร์นะครับก็คือทางช่องวันนั่นเองนะครับเวลา 4:45 นะก็ย้อนหลังเนี่ยทาง iQIYI นะ 5:45 นะครับแบบนี้เลยฟินมากทุกคนอยากให้มาชมแบบย้อนหลังมันคัดด้วยนะอันเนี้ยเอ้ยจะไปออกหมดได้ยังไงเสียตังค์แล้วฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับเชือกป่านคู่พี่บุญน้องเปมนะจ๊ะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายอิ่มมันอิ่มความสุขมันล้นแล้วมันเกินมันล้นไปแล้ววันนี้โชคสุดๆนะแม่วันนี้